ห้องหนึ่งนะจ๊ะอยู่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งคือห้องที่ฉลาดที่สุดห้องที่แรกที่สุดห้องที่แรกที่สุดโอ้ยมาโถ่เอ้ยแล้วมีปัญหาการเรียนบ้างปะพ่อคือแบบถ้าต่ำกว่าสามอ่ะก็จะไม่ให้จะไม่ให้เป็นอะไรก็คือกะว่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกละกะว่าจะไม่เล่นละครแล้วแล้วเขาก็ติดต่อแบบว่านอกค่ายแล้วก็เล่นกับศรีศิวัฒน์ฉันก็ไปดูเว้ยที่มันน่าหวังดีวะมันน่าหวังดีวะเอ็นเดอร์กูก็เลยไม่ไปเรียนต่อก็คือตอนนั้นเอาจริงก็มีแฟนอยู่ใช่กูเออฝั่งกูเพื่อนกูเออใช่ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดใส่สครับแฮ่กด subscribe แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแต่ว่าพอสขอล่ะไว้ก็ได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับทอมมี่เชลวี่ครับผมพีคีไรเดอร์พอดีอินหนังมากครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับอดีตเคยแรงนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยแบบย้อนวัยสมัยวัยเรียนนะฮะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นคนที่ผมสนิทมากๆนะครับขอเชิญทุกท่านพับกบพบกับครับผมเอมี่กินปะทองโอ้ยวันดีจังขออนุญาตเสิร์ฟนมโรงเรียนครับผมนมร้อนหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนมเย็นครับผมนมเย็นใส่น้ำแข็งนิดหน่อยให้แนะนำตัวก่อนอันนี้ตัวอันนี้หัวไม่ใช่สวัสดีค่ะนางสาวเอมิกากิ่นปทุมไม่ใช่เด็กหญิงเหรอเด็กหญิงก็ทุเรศนี่มัธยมแล้วอ๋อมัธยมม.ปลายอย่างเงี้ยโรงเรียนอะไรวะบดินทร์เดชาเฮ้ยเด็กบดินทร์เหรอเนี่ยบดินทร์ไหนบดินทร์3อ๋อบดินทร์3นวมินทร์ใช้แบบภาษาอังกฤษเข้าโรงเรียนเป็นความสามารถพิเศษแต่พอเข้าไปก็คือโง่แต่ก็คือแบบแป๊บเดียวคือรู้เรื่องเพราะกูเก่งอ๋อฉลาดว่างั้นเถอะอยู่ห้อง1นะจ๊ะอยู่ห้อง1ห้อง1ห้อง1คือห้องที่ฉลาดที่สุดห้องที่แรกที่สุดห้องที่แรกที่สุดโอ้ยอย่ามาโถเด็กคณิตศิลป์คำนวณอ๋อเรียนศิลป์คำนวณใช่หน้าตาดูมีความรู้นะเนี่ยกูเป็นคนเก่งการเรียนก็เอาและก็เอาได้หมดทุกวิชาอ่ะไม่โง่เลยดื่มสิ่งคำนวณแล้วกูเล่นไงวะเกตอะเกตอะตอนเรียน3.2ตลอดไม่เคยต่ำกว่า3.2ด้วยเหรอวะเราเท่าไหร่ม.4กูติด0.11ตัวไม่ค่อยได้เข้าเกเรนิดหน่อยเป็นเด็กกิจกรรมกิจกรรมอะไรนั่งอยู่หน้าห้องน้ำแซวหญิงน้องๆเพื่อนพี่ชอบอะจริงเฮ้ยเออตอนเรียนมีแบบผู้ชายแซวอย่างนี้ป่ะตอนเด็กๆอ่ะคือแบบเป็นดาราแล้วอ่ะต้องเรียนด้วยแล้วก็แบบถ่ายแล้วมีปัญหาการเรียนบ้างป่ะพ่อคือแบบถ้าต่ำกว่า3อ่ะก็จะไม่ให้จะไม่ให้เป็นดาราไม่ให้ถ่ายละครโอ้โหแล้วแบ่งเวลายังไงวะนั่นก็คือแบบไม่ได้นอนอ่ะตอนเช้าก็ต้องแบบพอเราถ่ายละครเสร็จอ่ะก็ต้องทำการบ้านตื่นเช้าไปเรียนเลิกเรียนเสร็จอ๋อแต่โรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนไม่เคยได้ไปไหนกับเพื่อนเลยก็คือไม่มีชีวิตวัยเด็กถึงได้แรดตอนนี้เข้าใจฟิลอะแต่กูก็ไม่เคยทำอย่างนั้นนะเคยเรียนอย่างเดียวกูไม่เคยเรียนกูทำงานอย่างเดียวเลยเคยเข้าห้องปกครองปะไม่เคยเป็นเด็กดีจริงๆหรอคือนิสัยไม่น่าเชื่อไงแต่จริงๆก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ครูคิดว่าเราดีหรอวะเราเป็นดาราใช่ป่ะเราก็จะต้องเป็นตัวอย่างค่อนข้างที่จะบ่อยมากต้องแต่งตัวให้ถูกระเบียบต้องเคารพธงชาติต้องแบบเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเด็กๆสวยปะสวยให้คนอื่นพูดก็คืออยู่โรงเรียนก็คือไม่ดื้อเลยผลการเรียนก็คือ 3.2 ก็ไม่ดื้อเงียบก็คือต้องไม่ต้องไม่ให้คนอื่นรู้เพราะว่าแบบเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วมันกดดันแล้วเป็นดาราสมัยก่อนก็มีแบบว่าแล้วแบบจะมาโดดเรียนเงี้ยเราก็อยากอะเนาะว่าคือแบบเอาเพื่อนไปพอเราโดดเราเคยทำอะแล้วแม่งโดนประจานมากกว่าคนอื่นอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาราเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าเราเรียนไม่เก่งก็เป็นดาราไงมีเพื่อนสนิทอะไรอย่างงี้ป่ะมีดิกูมีเพื่อนมึงมีเพื่อนมั้ยกูมีเพื่อนเอาแบบเพื่อนจริงๆหรือว่าเพื่อนที่มึงให้ใช้งานเขากูไม่เคยใช้งานก็จะเป็นเพื่อนแบบชนีเพราะว่าในห้องอ่ะแบบมีผู้ชายแบบ6คนตอนนั้นก็ผู้หญิงหมดสมัยมึงมีผู้ชายหล่อๆมั้ยมีแต่เข้าใจฟีลอ่ะนะคือเราฮอตอ่ะว่าจะเชิดนิดนึงก็ไม่เชิดพ่อดุมากคือแบบเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเลิกเรียนปุ๊บพ่อก็คือขับรถมารับเลยอ่ะแล้วเราก็คือแบบก็มีแฟนอ่ะโดยว่าก็มาไม่น่าดุนะดุมากนี่ดุแล้วใช่ไหมแค่ไปกินหมูปิ้งหน้าโรงเรียนอ่ะขับมาแบบจอดรถพุ่งจะชนผู้ชายไม่มีหนุ่มๆจีบเลยก็มีก็เนี่ยก็มีนิดหน่อยยังไงมีแฟนบ้างดีกว่าตอนสมัยเรียนเนี่ย
ก็มีแหละนี่ต้องแอบพ่อด้วยป่ะแอบดิสมัยก่อนมีห้องโฮมรูมอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผู้ชายมารับหน้าห้องมานั่งรออยู่หน้าห้องแล้วผู้ชายเดินไปส่งหน้าโรงเรียนพอถึงหน้าโรงเรียนแล้วแยกย้ายเพราะว่าพ่อดุพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยชีวิตกูเลยว่ะทำไมพ่อดุอ่ะตอนผู้ชายมาหาทุยไม่ใช่รถไฟชนกันไม่ใช่เคยไปจีบสาวเหมือนกันแล้วแบบต้องมาเดินไปส่งไปรับเขาแล้วทำไมต้องไม่ให้เห็นอ่ะบ้านเขาดุบ้านแม่พ่อแม่เขาบ้านเขาดุก็คือแบบสมมติว่าเขามาส่งปุ๊บเขาต้องรีบวิ่งเขาก็ต้องวิ่งไปกับที่นึงกับพ่อเห็นอะไรเงี้ยคือพบกันที่ทีไหนอ่ะไม่เคยไปไหนเลยเจอแต่โรงเรียนเจอแต่ในโรงเรียนเพราะว่าไปไหนไม่ได้เคยไปแบบไปห้างครั้งหนึ่งอ่ะตื่นเต้นมากแอบหนีโดดเรียนแบบสองข้างสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่คือแบบน้อยมากเครียดเครียดกลัวพ่อรู้ความสุขเลยแบบเดินห้างจะมีใครรู้บ้างว่าแบบเราก็เป็นดาราไปวันธรรมดาหรือไปวันไปวันธรรมดาก็คือเลิกเรียนอ่ะสมมติเลิกแบบสามโมงครึ่งจริงจริงก็บอกพ่อแบบว่ามันมีแบบวิชาแบบแนะแนวหรือต้องทำกิจกรรมโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วให้พ่อมารับห้าโมงเราก็จะมีเวลาแบบชั่วโมงครึ่งโรงเรียนมันอยู่ในซอยแบบลึกมากเลยนะต้องเดินต้องเดินเหนือแตกแล้วก็แบบอีนี่ก็แบบเร็วเข้าไปเร็วนักผู้ชายไปที่ห้างไม่ใช่เดินด้วยกันเนี้ยแหละสรุปพ่อมาเร็วพ่อมาเร็วพ่อมารอแล้วทำไงอ่ะกูก็ยังไม่ถึงก็ต้องวิ่งก็ต้องแบบนั่งแท็กซี่กลับมาคนเดียวแล้วก็แบบวิ่งไม่คิดว่าแบบว่าพ่อจะดุเห็นไหมหนีพ่อตอนนี้ทุกวันนี้หนีผัวหนีผัวต่อเรื่องนี้ดีกว่าอะไรเรื่องเคยอกหักไหมหรือแบบแอบชอบตอนเรียนเหรออกหักผู้ชายไม่ชอบไม่มีหรอกมีอาจจะเป็นเพราะว่าแบบไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คุยโทรศัพท์ก็ยากผู้ชายคบอะไรกับเราได้ยังไงเราเป็นตัวเลือกเหรอเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงแล้วมันก็แบบคบเพื่อนสนิทเราอะคบกับมึงเสร็จไปคบเพื่อนสนิทไม่ก็ยังคุยกับกูอยู่อีนี่คือใครเนี่ยเพื่อนสนิทมึงอะผู้ชายดีกว่าแบบมีเปิดแบบฝักบัวแบบร้องเพลงร้องไห้ร้องไห้แบบแล้วแบบสมัยก่อนแบบฟังเพลงอะไรวะแอนสาวรักเว้ย ตอนนั้นไม่เข้าใจด้วยแหละเราไม่เคยแบบคบใครเป็นแฟนแบบจริงๆจังๆก็มีคุยจนมหาลัยอ่ะเอาจริงๆนะแฟนที่แบบคบแบบเปิดเผยพ่อแม่รู้นี่คือพี่ซีเลยถูกไหมพี่ซีนี่เป็นคนแรกเลยที่แบบแม่งเข้าบ้านอ่ะคุณคบพี่ซีกี่ปีแล้ววะ18เช็คเก้นานเนาะไม่เบื่อเลยบ้างเหรอเบื่อดิเบื่อดินุ่มนี้สนุกนี้เอาที่อยากรู้ดีกว่าเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงไปดูคอนเสิร์ตของ RS แล้วมันก็จะมีแมวมองอ่ะแล้วเขาแสดงว่าคนต้องเป็นจุดเด่นคือแบบลูกครึ่งอ่ะสมัยก่อนมันแบบลูกครึ่งดังสมัยแบบจิริต้าพอล่าก็เขาก็ขอเบอร์แล้วก็ไปแล้วก็เล่น MV ก่อนผลงานเรื่องแรกคือ MV MV แบบ RS ทั้งแบบทั้งนั้นเลยอ่ะเจมส์ลูซ่าจริงเหรอคือนิกกี้เด็กผีแล้วพี่แนนซี่อะไรแนนซี่รู้จักที่เดียวเลยอาบผมนวดแนนซี่อ่ะพี่มารู้จักไม่รู้งานไหนที่แบบทำให้เราแบบมีชื่อขึ้นมาไม่รู้อ่ะมันมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็คือรับงานปกติมาจนเข้าวงการก็ไปเรื่อยๆแล้วก็กันตนาก็มาช่องเล่นละครตอนนั้นกันตนาทำให้ช่อง5อยู่ยังไม่เล่นช่อง7เรื่องแรกนี่เล่นเป็นน้องสาวก่อนยังไม่เป็นนางเอกที่ตอนนี้พอเล่นกับเชอรี่หนูผีอะแล้วค่อยมาช่อง7แล้วก็แบบมาเล่นกับฮิวโก้แล้วก็ติดกับฮิวโก้มาประมาณ4เรื่องไปเจอผู้ตอนไหนอะผู้เราอะหลังเลยดังแล้วงั้นเถอะเออดังแล้วดังกว่า4มั้ยตอนนั้นดังกว่า4ว้ามันเด็กใหม่เว้ยแล้วเล่นกันตลอดมาตลอดใช่ป่ะแล้วดาราวิดีโอมาติดต่อเรื่องแรกก็คือกะว่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วกะว่าจะไม่เล่นกับไม่เล่นละครแล้วเออแล้วเขาก็ติดต่อแบบว่านอกค่ายแล้วก็เล่นกับซีสีวัฒน์ไอพี่คะไอคนนี้มันดาราใหม่ป่ะเราก็นี่ไงนี่กำลังดังๆฉันก็ไปดูไว้ที่มันน่ารักดีวะที่มันน่ารักดีวะเอ็นเดอร์เลยกูก็เลยไม่ไปเรียนต่อกูก็เลยไม่ไปเรียนต่อไม่ใช่แต่คือที่อยากเล่นเพราะว่าบทมันดีบทมันดีแล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นนอกค่ายก็แบบเออได้เล่นกับคนใหม่ๆแล้วก็แบบพระเอกหล่อป่ะตอนนั้นหล่อว่ะเออเราก็รู้สึกว่ามันหล่อดีแล้วจีบเป็นยังไงก็คือแบบเล่นละครแล้วอินมันก็จีบกูสิว้าแต่กูก็มีอ่อยบ้างพอเราไปดาราวิดีโอใช่ป่ะมันก็เป็นเหมือนแบบที่บ้านมันเขาจะทำตัวแบบรู้จักทุกคนแบบกินอะไรไหมคะแบบเทคแคร์เราแล้วนางก็จะคาลมอ่ะเล่นมุกควายๆกับกูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆๆชอบนางก็เคยเล่นละครกันตนาใช่ป่ะมันจะมีธุรกิจกองที่แบบสนิทกับกูแล้วนางก็เหมือนไปถามว่าแบบเออเอมี่เขามีแฟนหรือยังนู่นนั่นไปถามอ่ะแล้วอีเนี่ยมันมาบอกเรามันบอกมันจะขอเบอร์เอมี่อ่ะเอมี่ให้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่โทรมาสักทีเข้าใจป่ะแล้วเราอยู่กองเงี้ยเราเจอกันเงี้ยไม่มี
มีทีท่าจะมาจีบอ่ะสักพักตอนเย็นพี่ชื่อพี่ก้อยพี่ก้อยก็โทรมาอีกเนี่ยซีเขาชอบมึงมากอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้จนกูทนไม่ไหวอ่ะทักเข้าฉากกันเลยกูรู้จักพี่ก้อยเหรอวันนั้นแหละมันก็โทรมาเลยจริงเหรอแล้วเขาโทรมาว่าไงฮัลโหลได้เบอร์มาจากพี่ก้อยนะอันนี้ก็แบบว่าเดี๋ยวกูจะไปโทรมาซะละเดี๋ยวกูจะไปโทรมาซะละเอ้ยไม่มึงต้องรู้ว่าผัวมึงอ่ะชอบดึงทรงไม่ใช่ต้องจบเรื่องอยู่แล้วอ่ะมันชอบดึงทรงมันต้องดึงทรงหน่อยก็คือตอนนั้นเอาจริงก็ไม่แฟนอยู่ใช่กูเออฝั่งกูเพื่อนกูเออใช่ก็คือแฟนคนนั้นดีแล้วที่มึงมาเจอพี่ซีไอ้ก็คือว่าก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกก็มีแหละอ้าวมันเป็นเพื่อนกันที่กองอยู่แล้วมันก็คุยแบบคุยเรื่องบทเรื่องกองแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องชีวิตของกันและกันประสบการณ์เจออะไรมาเจออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแบบก็จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีค่อยๆคุยแต่มันแบบบุกถึงบ้านขออนุญาตพ่อขออนุญาตรับเอมี่แบบไปถ่ายละครด้วยกันแล้วเราก็แบบไม่เคยมีใครจีบเราแบบเนี้ยพี่ไปจีบโหดจังวะจีบแล้วพ่อแบบปกติไม่คุยกับใครมึงคุยกับแดดแบบหัวมึงอะสมัยก่อนกับสมัยนี้เหมือนกันพูดเก่งตัวพ่อให้อนุญาตปุ๊บจะต้องถึงบ้าน4ทุ่มมันก็มาส่ง4ทุ่มถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นก็จะแบบอะไรเงี้ยดึงดึงทรงหน่อยแสดงว่าเขาชอบมึงจริงๆใช่ผมลิขิตอ่ะก็ไม่เชิงนะปีแรกก็เป็นปีที่แบบทะเลาะกันเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไม่แล้วตอนนี้ไม่ทะเลาะเหรอก็ทะเลาะอยู่ไม่ตอนนี้ไม่ทะเลาะแล้วไงก็คือแบบทุกคนแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองก็ให้สเปซกันละกันให้สเปซกันผัวเล่นเกมเมียเด็กเล่าแม่ลงตัวแล้วตายเขาบอกมึงกินเหล้าเก่งจริงป่ะวะก็มึงสอนอ่ะก็มึงสอนอ่ะเรื่องจริงนะคะทุกคนอีพอดเนี่ยไม่เป็นคนสอนไม่ก็แบบคือเป็นคนกินอยู่แล้วพ่อแม่ก็เป็นคนกินแบบแม่ก็เป็นคนแบบกินวายกินอะไรอย่างงี้จิบจิบนิดหน่อยแต่หลังๆก็เริ่มแบบมันเริ่มไม่นิดก็ติดลมคือเราชอบเพื่อนเราชอบบรรยากาศชอบความสนุกสนานเข้าสังคมพี่ซีเขาก็จะค่อนข้างจะแบบ private หน่อยใช่ไหมเขาไม่ค่อยชอบแบบเขาตามไปกับกูตามมึงไม่ไปเขาก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยแต่ลงมึงอยู่ฝั่งไทยมึงอยู่ฝั่งเมืองเหมือนนกสองหัวไม่จริงไม่จริงแต่แม่นี่กินเหล้าเราชอบเดินเป็นคนไฮเปอร์อ่ะเดินพอยิ่งกินเหล้าไปกินเหล้าที่บ้านอ่ะใช่ไหมลำพังไม่เมาก็เป็นคนพูดมากเป็นคนแบบอะไรเงี้ยพอเรากินเหล้าเราก็จะแบบเดินเทคแคร์ทำความสะอาดอะไรเงี้ยจัดโซฟาจัดเก้าอี้พับผ้าทำความสะอาดอะไรเงี้ยใช่คือคนเต็มบ้านเลยเว้ยคนเต็มบ้านเลยบริการนั่นแหละมึงไปกับใครวะมีกูเธอบ้านใครบ้างหรอบ้านมึงสามคนไงมึงบอกว่าไปเดินชมบ้านกันแล้วก็พากูเดินเดินเล่นเฉยเดินเดินไปเฉยเดินแล้วเดินอีกใช่ตอนแรกกูว่าจะถามนะเขามีคำถามบอกว่าพี่ซีกับพี่เอมมี่ใครเรื่องเยอะกว่ากันครับทุกคนชอบคิดว่ามี่ใช่ไหมมันไม่ใช่วะซีนี่เยอะที่สุดแต่มันจะแบบเอ้ยกูแบบง่ายกูอะไรก็ได้เอ้ยแล้วแต่เลยแต่จริงๆอ่ะเขาคือแบบกลับได้แล้วอ่ะแล้วอีนี่คือไม่กลับอยู่แล้วแต่คือแบบไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าตัวเองอ่ะจะกลับหรือตัวเองเยอะเราดันแสดงเหตุการณ์นี้อันนี้คือคุยกับเพื่อนพอหันหน้ามาหาพี่มี่ปุ๊บกูแอบดูตลอดคือแบบว่าถ้ามึงผัวมึงเหวี่ยงใช่ไหมกูรู้นะดึงหน้านี่คือเพื่อส่งซิกให้ว่าแบบบอกเมียว่าพอได้แล้วกลับได้แล้วก็คือเมียจะต้องเป็นคนพูดว่าเอ้ยไม่เดี๋ยววันนี้ใช่เหมือนจะบอกเมียคือจะต้องเป็นส่งคิวให้ส่งคิวก็ไม่พูดอันนี้ก็ไม่พูดเพราะอันนี้ไม่อยากกลับการคิดโง่ละใช่เขาเป็นคนที่กินเหล้าแบบไม่ค่อยได้กินเหล้าน้อยไงกินเหล้าน้อยคออ่อนเนาะตัวพวกเราไม่ได้หรอกเขาก็ดื่มไปเรื่อยๆแต่เราไม่เร่งอ่ะเราเรื่อยๆแต่พี่ซีเขาจะมาแล้วช็อตอยากจะแบบโอ๊ยกูเก่งต่อหน้าคนอื่นตัดนู่นไปแอบไปอ้วกในรถตู้อ่ะคือให้คนอื่นดูก่อนถังขยะนั้นนอนอยู่นี่เลยกลับก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ไหวเพราะเมียไม่กลับเราเวลาไปดื่มนะเขาจะไปนั่งด้วยกันเลยพี่ซีก็จะนั่งกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงเป็นแบบผู้ชายทอๆกันส่วนกลุ่มเราก็แก๊งชนีพวกแก๊งชนีอยู่เนี่ยถ้ามันเดินมากูเดินไปกลุ่มใช่พอเดินปุ๊บกูก็กลับไปนู่นคุยคนละแบบคนละอย่างอ่ะพี่ซีเขาซีเรียสหน่อยเขามาสายธุรกิจไงอันนี้ก็จะแบบไม่รู้เรื่องแนวแบบมุกปัญญาอ่อนกวนตีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็จะรำคาญเมียก็เลยแบบกินด้วยกันไม่ค่อยได้แต่นั่งด้วยกันนะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันแต่เราแยกกลุ่มคุยแยกคุยแยกคอนเทนต์เห็นเป็นอย่างนี้นะถ้าพี่ซีมาปุ๊บอยู่ดีๆก็มีสาระนะโดยพี่ซีผมแม่งแบบมีนู่นอย่างนี้มีนั่งแบบวอร์มเสียงกันโอ้โหแบบแต่งเพลงกันเหมือนไส้มากคือแบบโอ้ยทำเป็นแบบมีสาระแบบแต่วันนั้นอยู่โหดจัดเลยนะนี่ก็นั่งจนแบบกูไปนอนก่อนอะเป็นครั้งแรกที่แบบไปนอนก่อนอยู่ยาวกับพอดเพราะว่าแบบไปถึงกี่โมงวะเที่ยงคืนไปถึงเที่ยงคืนอะกินตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนะเว้ยกินถึงสี่โมงเย็นบ้า
ก็กูกินเที่ยงคืนแล้วก็วนกลับมาช้าแล้ววนไปถึงจริงเหรอพี่สิก็กูกลับบ้าน3โมงแล้วกูไปไหนอ่ะมึงไปนอนลูกคุยอะไรนะคือกูโอ้โหมันโดนเทศอ่ะก็เป็นห่วงนะก็เดินไปดูคุยเรื่องเดิมอยู่ที่เดิมอ่ะคือแบบอยู่เงี้ยพี่เรียนนอนเนี่ยเฮ้ยวันนี้กูเอนจอยมากกว่าพอดปกติเวลาในกลุ่มพี่ซีเขาชอบสอนคนอีนี่สอนพี่ซีสอนร้องเพลงอีนี่เป็นสอนพี่ซีได้เว้ยเฮ้ยสอนร้องเพลงแล้วมันก็ฟังเลยไม่ได้สอนแค่แบบว่าแลกเปลี่ยนเทคนิคกันแล้วมันก็ฟังมึงอ่ะแล้วทำตามอ่ะก็แบบเอาเลยเอาเลยนั่งอยู่กันตามสบายแสดงว่าเขาดุดิดุไหมพี่ซีอ่ะดูดูแล้วก็แบบมีสาระอ่ะซีเรียสอ่ะแต่เวลาจะมุกก็เล่นมุกด้วยผัวมึงเจ้าอารมณ์ไม่ถูกอ่ะคือผัวมึง acting เก่งอ่ะกูยังไม่รู้เลยทุกวันเนี้ย18ปีกูยังไม่รู้เลยไม่อ่ะกูไม่รู้เลยเว้ยว่าเขาอ่ะโอเคหรือว่าเขาไม่โอเคมึงจำวันที่กูไปหามึงที่บ้านได้ปะแล้วมึงบอกว่าผัวเล่นเกมอยู่ข้างบนแล้วมึงขึ้นไปปะใช่แล้วกูบอกว่าเดี๋ยวกูขึ้นไปคุยกับผัวมึงดีกว่ามึงบอกไม่ต้องอีซีมันไม่โอเคกูบอกเอ้ยไม่โอเคไม่ได้กูมาแล้วมันก็ปกติแต่มันก็ทำแบบเฮ้ยน้องเป็นไงคิดถึงคิดถึงเฮ้ยโอเคเฮ้ยกินแล้วเต็มที่เลยคือมันไม่รู้เว้ยว่าที่กูมาเนี่ยโอเคหรือเปล่าบทจะแบบสนุกก็เลิกเล่นเกมแล้วก็ลงเล่นเกมแล้วก็ลงมาแต่วันนั้นมันไม่ลงวันนั้นเขาเล่นเกมยาวเลยกูก็เลยอยู่ยาวแม่งกูก็เลยอยู่ยาวแม่งหลายครั้งที่มันชอบบอกว่าตามสบายกูก็เลยตามใช่เขาชอบพูดตามสบายเลยน้องวันนี้พี่ไม่ไหวพี่เล่นเกมดีกว่ามึงพูดเองนะซีเราก็ยาวเลยคือกูอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ได้เป็นดาราคิดไหมว่าตัวเองจะทำอะไรอยู่เขาคิดตลอดเลยรู้ป่ะไม่รู้จริงคือมึงคิดว่ามึงไม่รู้ไม่รู้คือเอาจริงๆคือทุกวันนี้ก็คือเราเริ่มทำธุรกิจใช่ไหมเราทำกับน้องชายทำแบบโปรตีนทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วซึ่งน้องชายเนี่ยเป็นคนที่แบบเรียนทำงานแบบเราเนี่ยเอาจริงๆนะไม่เคยทำงานอะไรนอกจากอาชีพนี้ไม่เคยเข้าออฟฟิศไม่เข้าใจการเข้างานเลิกงานเราเป็นคนแบบอยากทำงานเมื่อไหร่ก็ทำเราไม่มีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่แบบเราทำเราเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างที่เราไม่เคยทำอะไม่ใช่ดาราหรือนักแสดงเอาจริงๆจะทำอะไรเพราะนึกไม่ออกความฝันไม่มีอ่ะความฝันเคยอยากเป็นทนายชอบเถียงชอบแบบโดยเฉพาะเวลาเถียงกับผัวแบบกูต้องเป็นทนายได้อะไรเงี้ยพลิกคดีแบบจากผิดเป็นถูกอะไรเงี้ยเก่งไปสอบแล้วไปแบบเรียนกฎหมายอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่ละยากเกินละเครียดต้องจำไหมความจำดีคือเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นคนจำอย่างเดียวถึงได้เป็นนักแสดงไงจำบทแต่มันติดนะเว้ยไม่รู้มึงเป็นหรือเปล่ากูเป็นติดไม่ใช่พูดผิดติดนี่คือกูเล่นละครบ่อยจนแบบว่าสมมุติว่ามันถ่ายรายการอะไรแบบเนี้ยเราจำสคริปต์จำสคริปต์เว้ยแต่ถ้าเกิดให้อินโพไว้นึกไม่ออกเห็นปะเป็นเออเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักแสดงแล้วพอมาเป็นพิธีกรอ่ะเอาจริงๆมันจะเป็นแบบว่าเรามัวแต่จำสคริปต์อ่ะแล้วเราก็จะเป็นไปตามเป๊ะๆจริงๆมันต้องแบบอ่านแล้วทำความเข้าใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วจำอย่างเงี้ยไม่ทำได้แต่พอต้องพูดอะไรเองอะไรเงี้ยเออเป็นใช่มั้ยเป็นแล้วพี่ซีเป็นคนมาพูดว่าแบบเนี่ยก็เพราะว่าเราอ่ะไม่คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นนักแสดงแล้วไม่มัวแต่จำเนี่ยผัวมึงเก่งจริงนะเนี่ยแล้วมันชอบสอนอ่ะแล้วปรากฏว่ามันเก่งจริงมึงคานตัวนี้มันเก่งจริงนี่แหละกูเคยโทรไปปรึกษาเขาเรื่องเหี้ยมึงกูอยู่กูชั่วโมงกว่ากูแค่จะพิมพ์โทรไปถามเขาว่าเออคำแนะนำอะไรไงทำดีไหมพี่คือตอบมาว่าทำหรือไม่ทำไอ้พอมึงต้องเข้าใจก่อนนะไอ้สิ่งที่มึงกำลังทำตอนนี้ในตอนนี้ถ้ามึงทำตอนนี้ปุ๊บมึงจะอนาคตอีกพูดไปเลยชั่วโมงกว่ากูว่าครับพี่สรุปแล้วอ่ะก็คือคิดว่าแบบนึกไม่ออกอ่ะแต่ว่ามันนึกไม่ออกพอมันมาถึงทุกวันนี้เราก็อยากจะทำอย่างอื่นก็จะเป็นแบบอาจจะทำรายการอาจจะทำเบื้องหลังจนไปถึงแบบเรื่องการทำ product ต่างๆใช่ไหมเรารู้สึกสนุกอ่ะกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับการเรียนรู้อะไรใหม่เจออะไรที่มันชอบจริงๆยังตอนนี้ทำโปรตีนใช่ไหมแล้วพอเรามาทำอ่ะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอ่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่ทำนะพอคนพบตัวเองอ่ะคือเราต้องชอบก่อนเราจะรู้สึกว่ากูสนุกอ่ะไม่สามารถที่จะแบบคนบอกว่าเอามาขายอันนี้แล้วกูไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะเนี่ยกูทำได้มึงชอบตัวเองอ่ะมึงใช้แล้วมึงโอเคมันก็ต้องดูแลตัวเองยิ่งเราอายุมากขึ้นใช่ไหมกูก็เริ่มรู้สึกว่าอันนี้ขายของไปเลยไม่ขายไม่ขายเฮ้ยขายได้ไหมไม่มันคือโปรตีนแพลนโตมอนเตอร์โปรตีนอะไรแพลนโตมอนเตอร์มันเป็นแพลนเบสแต่คือแบบกูไม่เคยกินมาก่อนใช่ป่ะอันนี้กูแค่จะพูดว่าแบบทุกวันนี้มึงก็ไม่เคยใช่ไหมกินยังกินคือรู้สึกกินแล้วแบบมันดีเราแห้งๆมาแล้วโอเคขึ้นไหมเออโอเคมันทำให้เราแบบมันช่วยเรื่องอะไรคือเราไม่เคยเข้าใจว่าการกินโปรตีนให้ถึงแม่งเป็นยังไงนั่นแหละมันการทำให้อ้วนนะเพราะว่าโปรตีนมันไม่ถึงใช่ไม่เคยเข้าใจเฮ้ยของเขาดีจริงๆนะกินไปครั้งแรกรู้สึกดีไม่เคยกินหรอทั้งหมดนี้พูดนี่คือแค่ว่าแบบโอเคสรุป
สิ่งที่ตัวเองจะทำก็คือตัวเองต้องชอบก่อนอ่ะชอบต้องชอบก่อนแล้วก็ค่อยทำเช่นเดียวกันเวลาเราแสดงเราชอบในการมันสนุกมันสนุกฝากผลงานหน่อยได้ไหมก็ช่วงนี้ก็คือหันมาทำรายการเรารู้สึกว่าแบบอย่างทำช่องนี่ใช่ไหมทำช่องก็จะมีแบบ Now You See Me ก็ตีกับผัวแล้วก็จะมีรายการอาหารเอมิกาเข้าครัวเพราะว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าตัวเองชอบทำอาหารเป็นแม่บ้านแม่เรือเห็นป่ะไม่ได้กินเหล้าอย่างเดียวก็คือทำรายการแล้วก็มีทำโปรตีนแพลนเบสชื่ออะไรนะแพลนโตมอนสเตอร์วุ้ยซึ่งมันดีมากจริงเหรอก็สามารถแบบสั่ง Lazada Shopee หรือว่าทางในไลน์แพลนโตมอนสเตอร์ในทุกช่องทางก็คือเป็นโปรตีนที่ทำจากพืช 100% เนี่ยมันก็จะแบบนั่นเป็นความรู้ใหม่ที่แบบไม่เคยทำพอทำแล้วมันดีแอดแพลนโตมอนสเตอร์ที่เนี่ยเดี๋ยวได้ขายของเว้ยดีดีไม่คือตอนมึงพูดมากูรู้สึกในใจเลยว่าขายของปะวะไม่มันเป็นปกติของนักแสดงเว้ยเวลาไปออกรายการเว้ยเวลามันพูดอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบบางทีเราจะอินกับมันมันอินน่ะคือช่วงนี้คืออินจริงๆเพราะว่าแบบอย่างที่บอกคือแบบเมื่อก่อนไม่เคยกินไม่เคยดูแลตัวเองแต่กินเหล้าไม่เป็นไรกินได้กินเหล้าแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยก็วันนี้ก็ขอบคุณอีกรอบนะครับเอมมี่กลิ่นปทุมนะครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณชุดนักเรียนจากน้ำจิตด้วยนะครับผมก็หมดกันไปแล้วสำหรับ EP นี้สำหรับมึงรู้ชื่อรายการยังเนี่ยไม่รู้อดีตเคยแรงอ๋ออดีตเคยแรงปัจจุบันแรงกว่าปัจจุบันแรงกว่านี่ดีๆก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Subscribe กด Subscribe ด้วยที่ช่อง Post Salon Channel นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ที่ช่องชื่อช่องอะไรนะ Emmy C Channel ค่ะ Emmy C Channel นะครับผมก็ขอบคุณมากนะฮะอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ